หลายๆรุ่นเลยหลายๆเจเนอเรชันนะครับวันนี้นะครับก็เลยมีโอกาสนะครับโอกาสดีมากเลยที่ได้มาเจอกับพี่สืบซึ่งวันนี้เองเราเป็นรายการไลฟ์ที่มีการจัดกระบวนการคอนเซปต์ของเราวันนี้นะครับเมื่อน้องๆมัธยมอยากที่จะเข้าเรียนการละครในมหาวิทยาลัยเราจะมาเจออะไรกันบ้างนะครับเราก็เลยมีโอกาสที่จะได้ให้ทางพี่สืบนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีน้องๆจากที่ไหนครับยูสดราม่าครับนะครับครับเกินกับคนดูอีกครั้งนึงครับว่าวันนี้เราจะมาทำอ๋อครับครับอ๋อโอเคครับสวัสดีครับนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในรายการปันสินปันสุขนะครับก็ด้วยเหตุจำเป็นนะครับทำให้พิธีกรรายการของเรานะครับคุณลีโอไม่ได้สามารถมาร่วมกระบวนการของเราวันนี้ได้ผมเองนะครับนิณัฐบุญโพทองนะครับก็มาทำกระบวนการในวันนี้นะครับก็วันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีอาจารย์บุญส่งหน้าผู้นะครับพี่สืบนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนการแสดงนะครับทั้งละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งกาจมากนะครับมีผลงานมากมายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ให้ทำกระบวนการตั้งแต่เช้าแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงนะครับโดยที่มีน้องๆนะครับยูสดราม่าพลัสนะครับได้มาร่วมกระบวนการกับเราด้วยวันนี้นะครับสำหรับน้องๆมัธยมหรือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องๆมหาวิทยาลัยนะครับหรือใครๆที่สนใจว่าเฮ้ยการแสดงคืออะไรแล้วแบบเราจะสามารถเข้ามาทำกิจกรรมนี้ได้หรือไม่มันต้องจริงจังขนาดไหนหรือแบบเราอยากจะมาเจออะไรในส่วนของการแสดงเดี๋ยวเราจะได้มาชมกันนะครับนะฮะก็ก่อนอื่นเลยก็มาคุยกับพี่สืบก่อนนะครับสวัสดีทีนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเป็นทางการคลินิกสองครับก็ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสแบบว่าเจอพี่สืบหลายครั้งแล้วก็เป็นศิษย์น้องนะครับทำงานแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชนประการจันเหลืองก็พี่สืบเองทำเท่าที่ผมแบบรู้จักมาเนี่ยคือพี่สืบเป็นคนที่จริงจังกับการทำภาพยนตร์ทำละครเวทีมากๆวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนพี่สืบคุยแล้วก็ให้หลายๆคนได้มารู้จักผลงานที่ผ่านมาก็เลยเราจะเริ่มการพูดคุยกันด้วยการให้พูดถึงผลงานแต่ละเรื่องนะครับที่พี่สืบได้ทำมาตั้งแต่ในสมัยแรกๆเลยเพราะพี่สืบเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงนะครับในส่วนของผู้กำกับก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับได้มาดูผลงานต่างๆของพี่สืบนะครับนะฮะเดี๋ยวก็เลยอยากจะเดี๋ยวเราจะขึ้นโปสเตอร์แล้วก็ให้พี่สืบได้พูดถึงตัวงานชิ้นนั้นนะครับว่าตอนนั้นได้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องแรกของเราเลยนะครับเดี๋ยวเป็นการแนะนำตัวเองไปด้วยใช่ไหมครับแนะนำตัวเองไปด้วยแนะนำพูดถึงผลงานไปด้วยเนาะได้ครับโอเคครับโอเคครับถ้างั้นขอตัวงานชิ้นแรกนะครับคือเรื่องสถานีสี่ภาคพี่สืบครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นสถานีสี่ภาคเป็นหนังเรื่องที่สองนะไม่ใช่หนังเรื่องแรกหนังยาวนะครับหนังยาวจริงๆผมทำหนังสั้นมานานมากก่อนหน้านี้นะนานมากก่อนหน้าหนังสั้นก็ทำตัวเขาเวทีมา10ปีแล้วก็ทำหนังสั้นแล้วก็ทำหนังยาวพยายามทำหนังยาวตลาดแล้วก็สุดท้ายตั้งกลุ่มทำหนังอิสระเพราะว่าทำหนังยาวตลาดไม่เวิร์กไม่ค่อยได้ทำหนังเรื่องแรกคือคนจำยิ่งใหญ่คนที่เรื่องที่สองคือสถานีสี่ภาคที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับหนังในสี่ภาคเป็นหนังที่ได้ทุนกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ไอเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับได้มา2ล้านแล้วก็ทุนด้วยความทะเยอทะยานก็ดัดแปลงอย่างหนังสั้นดัดแปลงอย่างเรื่องสั้น4 เรื่องของนักเขียนชื่อดัง4คนแล้วก็ถ่าย4ภาคเงินนิดเดียวครับก็เป็นหนังที่ทดลองเพราะเราอยากทำมันข้างในมีความอึดอัดในบางอย่างเราอยากจะถ่ายทอดวรรณกรรมที่เราชอบเรื่องราวที่เราชอบเรื่องราวที่ผมชอบมักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนตัวเล็กๆที่ไร้โอกาสด้อยโอกาสคนชายขอบดังนั้นสถานีสี่ภาคก็เล่าเรื่องคนชายขอบตามริมทางรถไฟของสี่ภาคเลยเหนือกับอีสานใต้นะครับโดยมีกลิ่นมีเชื้อมาจากเรื่องสั้นของนักเขียนสี่คนคือลาวคำหอมอีสานนะครับแล้วก็มาลาคำจันทร์ภาคเหนือแล้วก็วัดกระยางกูลภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้คือไผ่ดุสัญญาสี่เรื่องทั้งหมดเป็นนักเขียนชื่อดังที่ผมชื่นชอบอ่านหนังสือก็ทุกเรื่องเลยแล้วก็หยิบมาทำแค่นี้นะครับครับก็คือพี่สืบเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบที่จะเล่าเรื่องชีวิตของคนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะแบบพอมาเป็น4ภาคเลยเนี่ยครับพี่สืบมีวิธีการยังไงในการบอกว่าหาข้อมูลหรือว่าเล่าเรื่องของคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมขนาดนั้นคือถ้าเราทำหนังเนี่ยเราต้องหนึ่งเราต้องรู้จักเรื่องที่เราอยากจะเล่าจริงๆก่อนนั่นผมจะรีเสิร์ชว่าตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องจะมีตัวละครเป็นคนอาชีพอะไรเป็นคนชั้นล่างซึ่งผมอินมากผมเข้าใจอย่างดีเข้าใจอย่างดีถึงขั้นว่าไม่ต้องมีรีเสิร์ชเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นทุกวันเห็นมาตลอดชีวิตนึกออกเลยดังนั้น
จากมันมีหน่อเชื้อจากวรรณกรรมเนี่ยผมก็ดูว่าเฮ้ยตัวละครนี้เป็นไงผมไปดัดแปลงเป็นยังไงสุดท้ายดัดแปลงเป็นตัวละครที่เรนคุ้นเคยเป็นเน็ตทําเป็นประเด็นที่เราอินเห็นมั้ยคือดัดแปลงไม่ใช่ทําแบบนิยายเรื่องสั้นทื่อๆเนาะแต่ดัดแปลงเป็นสิ่งที่เราอินด้วยงั้นถ้าเราไม่อินเราไม่มีพลังจะเล่าซึ่งเนี่ยครับก็เลยมาสู่เรื่องผลงานชิ้นต่อไปนะครับที่ผมสนใจมากเลยคือเรื่องวังพิกุลซึ่งพี่สืบเคยบอกว่าเนี่ยพี่สืบสนใจเรื่องของคนที่มีชีวิตจริงๆแล้ววังพิกุลเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูจะพบว่าเป็นผลงานที่มาจากชีวิตจริงๆของพี่สืบเองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับวังพิกุลเป็นผลงานอันดับที่3นะได้ทุนจากสสนะก็จริงๆแล้วได้ทุนนี้ก็มาเป็นทุนเพื่อทำกิจกรรมจริงๆผมก็ดัดด้วยความเป็นหนังเราอยากทำเป็นหนังก็ทำเป็นหนังซะดื้อถ้าดื้อทำเป็นหนังที่เขาไม่ต้องการแต่เราต้องการนะครับก็เป็นหนังที่หยิบความเจ็บปวดของชีวิตเราในครอบครัวมาทำจริงๆแล้วในครอบครัวก็จริงครอบครัวเราก็จริงแต่จริงๆแล้วเป็นมีทั้งหมู่บ้านเลยมีปัญหาเดียวกันแล้วก็จริงๆแล้วทุกหมู่บ้านในสังคมไทยก็จะมีปัญหานี้ปัญหาอะไรนะครับปัญหาบ้านแตกสลายขาดครับครอบครัวแตกไม่รู้ใครเป็นใครนู่นเนี่ยหมดเลยนะคุณเคยไหมครอบครัวแตกคุณเคยไหมครับไม่คุณเคยเพราะตอนนี้คือครอบครัวสมบูรณ์หมดแต่ครอบครัวชนบทมันพังหมดแล้วถึงขั้นว่าเด็กเนี่ยไม่รู้จะเรียกใครเป็นแม่เรียกย่าเป็นแม่ปู่เป็นพ่อพอพ่อมาเรียกพ่อเป็นน้างงไปหมดเด็กอะคือมีลูกมาเสร็จปั๊บก็เอาลูกไปให้พ่อเลี้ยงตั้งแต่เด็กตัวเองก็ทำงานโรงงานกรุงเทพอันนี้คือเป็นปัญหาที่ผมเจอมาตลอดคือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ภาคแรกมันพูดเรื่องของหนี้สินใช่ไหมวังจวนหนี้สินแต่ภาคนี้ผมพูดเรื่องบ้านแตกสลายขาดเชื่อไหมผมทำครั้งแรกผมไปฉายในวัดคนทั้งหมู่บ้านไปดูประมาณ400คนเงียบกิ๊บไม่กล้าดูเงยหน้าไม่กล้าคุยแบบสะเทือนเนี่ยมันสะเทือนคนทุกคนเลยทั้งหมู่บ้านแล้วผมยืนยันว่าปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นทั้งประเทศเลยเพราะอะไรทำไมครอบครัวแตกเพราะอะไรเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปใจเราแตกใช่ไหมการดิ้นรนทำทางเศรษฐกิจเพื่อมีชีวิตรอดเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็แตกสารสั้นเสร็จพอแตกไปอยู่กรุงเทพปั๊บอ่ะใจคนมันก็ต้องผูกพันกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ลืมคนเก่าใช่ไหมก็มีคนใหม่ไปเรื่อยมันไม่ยากมั่งยื้อยู่กันก็เลิกกันไปมีลูกอ่ะมีลูกคนนี้ไปฝากญาติไว้ไปเจอสามีคนนึงมีลูกอีกแล้วเอาลูกอีกคนนึงไปฝากย่าไว้อีกเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นพี่น้องในท้องเดียวกันแล้วมันไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะนึกออกไหมฮะนี่คือปัญหาที่ผมเจอตลอดครับผมต้องทำมาเล่าหยิบมาเล่าโดยผมมีเซ็นเตอร์ที่แม่ผมครับคือย่าตัวจริงนะเรื่องนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนังมรดกภาพยนตร์แห่งชาติเข้าชิงสุวรรณหงส์แล้วก็นำชายคือไอ้สอนที่ไล่ฟังนะครับครับก็ถ้าใครได้ดูเรื่องนี้นี่แบบตอนท้ายนี่ขึ้นตัวเอ็นเครดิตนี่น่าพูดเต็มไปหมดเลยนะครับคือพี่สืบทำงานกับญาติจริงๆซึ่งแบบอันนี้ครับที่ประทับใจมากคือแบบตัววัฒนธรรมการทำภาพยนตร์ที่ไปสู่ถึงระดับการทำภาพยนตร์แบบครอบครัวเลยนะครับผลงานชิ้นที่เรายกขึ้นมาก็คือเรื่องฉากและชีวิตนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ฉากและชีวิตก็ได้ทุนจากสสเหมือนกันนี่ผมรู้สึกจะผูกขาดนะฮะแต่เป็นเล่าเรื่อง10ปัญหาทางวัฒนธรรมครับเป็นหนังสั้น10เรื่องในเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นออริจินอลที่หยิบประเด็นทางสังคมขึ้นมาเช่นสังคมอะไรวะสังคมทํานามีสารเคมีสังคมที่ว่าทําบางอย่างสูญหายสังคมที่อะไรกันสังคมที่ช่องว่างคนเข้ากรุงเทพกันหมดอย่างเงี้ยเป็นปัญหาหยิบปัญหามา10ปัญหาแล้วทําเป็นเรื่องก็หลายคนประทับใจมากเพราะมันเป็นออกเป็นชีวิตจริงๆของชาวบ้านจริงๆมันเหมือนเป็นภาค3ซึ่งผมอยากจะเล่าคือเล่าไม่หมดอ่ะพูดง่ายๆในหมู่บ้านนี้เล่าไม่หมดมันมีหลายแง่มุมที่ให้เล่ามากเรื่องหนี้สินเล่าไปแล้วภาคคนจบยิ่งใหญ่เรื่องครอบครัวพังเล่าไปแล้วความไม่กุลไอ้เรื่องนี้ซัดซะ10เรื่องเลยไอ้เวลาพร้อมกันจะได้หมดสักทีมันเยอะไม่หมดสุดท้ายยังไม่หมดอีกมันมีเรื่องใหม่เรื่อยมีเรื่องใหม่เรื่อยคือจริงๆบางทีเคยคุยกับน้องๆหลายๆคนว่ากลัวเรื่องหมดกลัวเขียนบทแล้วแบบไอเดียตันถ้าเอามาใช้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นตลอดเลยว่างานของพี่สืบนี่คือมาเยอะมากเรื่องราวของพี่สืบมากมายไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามดูเหมือนว่าแหล่งของเรื่องราวมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะอยากทำเรื่องนาง12
นาง12เป็นหนังยาว10ชั่วโมง12ชั่วโมงเป็นหนังเรื่องแม่ผมเองครับแต่แม่ผมตายไปแล้วทีแรกวางแผนจะทำตั้งแต่แม่ยังอยู่คือแม่แบบนอนแบบเบาะติดเตียงแล้วเดินไม่ได้แล้วก็จะทำถ่ายแม่เนี่ยถ่ายแม่แล้วก็ตัดสลับไปหาลูกแต่ละคนลูกแต่ละคนมาเยี่ยม10กว่าคนนาง12คือมีลูก12คนแต่ตายไป4เหลือ8แล้วผู้ชายหมดนี่คือนาง12ครับอยากทำมากเลยหนังยาว10กว่าชั่วโมงครับซึ่งใครจะให้ตังค์ไม่มีอ่ะครับก็ในเรื่องที่4นะครับที่จะมาพูดถึงกันในฐานะผู้กำกับนะครับคือเรื่องพระกระโดดกำแพงนะครับเนนกระโดดกำแพงเนนกระโดดกำแพงครับตั้งเป็นเมนูไอ้ดูอาหารครับขออภัยครับครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ได้มีเนนกระโดดกำแพงได้ทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมครับนะล้านหนึ่งนะครับแล้วก็บทดั้งเดิมเป็นหนังพีเรียดที่ย้อนไป30ปีชีวิตตอนนี้ผมเป็นเนนบวชเนน30ปีพีเรียด30ปีย้อนอดีต30ปีแล้วมีเงิน1ล้านทำได้ไหมไม่มีทางทำได้ไม่มีทางทำได้เพราะผมก็ผู้ช่วยบอกกับพี่ทำไม่ได้หรอกกูทำได้กูทำได้กูต้องทำกูไม่ทำไม่ได้บทเนี้ยนะพี่พีเรียดที่30ปีนี่นะเออกูมึงพี่ไม่เขียนบทใหม่กูจะเอาบทเนี้ยดื้อปรากฏว่าไปสเกลโลเคชั่นไปค้นไปค้นเฮ้ยเริ่มคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาได้ระหว่างที่เดินหาโลเคชั่นก็ทำไปเลยทำไปเลยเกิดพุ่มกับบ้าคนหนึ่งตัดสลับกับอดีตบทที่เขาหนังที่เขาอยากทำนั่นกลายเป็นหนังที่ล้ำลึกหลายชั้นหนังเรื่องนี้ได้ไปฉายที่สิงคโปร์ด้วยใช่ไหมครับไปหลายประเทศไปหลายประเทศแต่ว่าจริงๆที่ไปร่วมฉายจริงๆที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นคือผมไม่ได้ส่งอ่ะนี่กับผมไม่ค่อยได้ส่งผมไม่สนใจส่งหนังเทศกาลหนังนะครับแต่เขาที่เขาไปเพราะว่าเขาอยากเขาได้คอมเมนต์มีคนต่อมาก็เชิญไปฉายนี่แหละครับคือแบบว่าหนทางของพี่สืบในฐานะพ่วงกับที่เริ่มจากแบบว่าความแรงผลักดันแล้วก็ตั้งแต่ทำหนังสั้นจนกระทั่งแบบมาจนถึงหนังยาวได้จนถึงตอนนี้เลยนะครับเรื่องนี้ผมอุทิศให้กับนักฝันครับเพราะเราเป็นมันเป็นความทุกข์ของคนที่ไม่ได้กลับบ้านเรื่องนี้กระโดดแพงเป็นความทุกข์ที่คนไม่ได้กลับบ้านคือไล่ตามความฝันไปแล้วก็เตลิดเปิดเปิงแล้วก็ทิ้งคนข้างหลังไว้จริงๆผมอยากทำอีกเรื่องนึงคือเป็นความทุกข์ของคนที่กลับบ้านครับเห็นไหมความทุกข์คนที่กลับบ้านคือกลับไปไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแล้วก็มาอยากอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเตรียมทำแล้วทำในรูปแบบหนังแมสด้วยปรากฏว่าในทุนล้มโปรเจกต์ซะก่อนก็เลยตอนนี้ก็ยังอยากทำอยู่เหมือนเดิมก็เนี่ยครับของพี่สืบนะครับในฐานะผู้กำกับเพราะวันนี้เราเชิญพี่สืบมาทั้งส่วนของผู้กำกับนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นนักแสดงคือแต่ในบทบาทที่ผมจดจำพิสูจน์ในตั้งแต่ต้นอ่ะเจอพิสูจน์ในฐานะร่วมกับก่อนทีเนี้ยพอในส่วนนักแสดงก็คือพอมาดูการแสดงของพิสูจน์สิ่งที่ผมพบเลยอ่ะคือแบบพลังแล้วก็พลังมากๆที่แบบดึงทั้งคนที่เล่นด้วยรวมถึงดึงทั้งคนดูเข้าไปก็อยากจะพูดคุยกันถึงว่าประสบการณ์ของพิสูจน์นะครับที่ได้แสดงในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็การทำงานกับร่วมกับแต่ละท่านมันมีความแตกต่างยังไงสำหรับน้องๆ นะครับที่บอกว่าอยากเป็นนักแสดงลองมาฟังประสบการณ์ของพี่เขากันนะครับก็เริ่มเรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องพุ่มพวงครับนะฮะเรื่องนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่สืบครับพุ่มพวงเล่นแค่20นาทีแรกของหนังนะเป็นพ่อพุ่มพวงครับช่วงพุ่มพวงยังเด็กแต่เป็นสาวอีกนิดนึงก็พี่ออลกำกับครับเพื่อนกันนะครับก็เป็นเหมือนนักแสดงที่มีเกียรติให้เชิญไปเล่นในประมาณนี้ไม่มีมากมายก็อยากจะขอเขาเล่นเลยเขาก็คือจริงๆบทที่ผมได้เล่นส่วนใหญ่เป็นบทที่ขอเขาเล่นเราไม่ได้พยายามเป็นนักแสดงจริงๆจังๆแต่เรารักการแสดงมากบทเรื่องนี้เป็นพ่อพุ่มพวงมีคนบอกว่าช่วงที่พี่สืบเล่น20นาทีนี้ผมละสายตาจากจอไม่ได้เลยแล้วพอพี่สืบหายไปแล้วผมก็เฝ้ารอเมื่อไหร่พี่สืบจะกลับมาปรากฏว่าอ้าวไม่กลับเลยไปเลยเหมือนพ่อหาไปจากบ้านทิ้งลูกไว้ครับประมาณนั้นก็สนุกดีคือพุ่มกับแต่ละคนก็เขาจะมีเทคนิคการกำกับไม่เหมือนกันเนาะครับเราก็เป็นนักแสดงเราก็ไม่สนใจเราก็ทำเต็มร้อยไม่ว่าบทเป็นยังไงก็ตามผมจะมีคติของผมคือว่าเมื่อผมเล่นเนี่ยไม่ว่าบทเล็กบทน้อยยังไงก็ตามผมจะสร้างชีวิตให้ตัวละครครับต้องสร้างชีวิตตัวละครและธรรมชาติผมคือเมื่อจ้างร้อยผมก็เต้นเล่นล้านอ่ะคือเล่นเต็มตัวเต็มที่ไม่กักไม่ลังเลสงสัยไม่ห่วงหล่อเพราะมันไม่หล่ออยู่แล้วนะครับอะไรเงี้ยเราก็ลุยเต็มแรงเต็มที่เลยพุ่มกับเอาให้ทำงี้ดิลำเลยเถิดไปอีกด้นไปเรื่อยครับ
ก็ถ้างั้นก็ลองพูดถึงเรื่องมีอีก2เรื่องที่แบบว่ากำกับโดยร่วมกับคนเดียวกันคือคุณก้องเกียรติขมสิรินะครับเรื่องอีกคนหนึ่งนี่คนหนึ่งเรื่องเฉือนกับเรื่องอันธพาลเป็นยังไงบ้างครับ2เรื่องนี้โอ้เฉือนเนี่ยครับเฉือนเนี่ยเป็นรับเชิญเหมือนกันครับเป็นพ่อของพระเอกตอนเด็กนะซึ่งเป็นพ่อเลวมากนะครับครับแอบมีอะไรกับลูกผู้ชายแล้วสร้างเป็นปมของลูกจนท่านหนังแบบคือปูปมของตัวละครให้ผลักกันไปทั้งเรื่องก็เลวเลยฮะเป็นบทที่เลวเลยคือเลวได้เต็มร้อยอ่ะผมชอบบทเลวๆเพราะมันได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างข้างในออกมาได้นะครับก็จริงๆแล้วมันดูเหมือนไม่มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่ในบทไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่เราก็พยายามหาจังหวะบทเล็กๆเนี่ยน้อยพื้นที่น้อยในแสดงทำให้คนแม่งต้องหันมาดูเราก็คือเดี๋ยวจะบอกคืออะไรคิดอะไรอยู่ก็คือเต็มที่พูดง่ายเราก็เต็มที่ตรงถ้าเด็กที่เล่นกับผมเนี่ยเป็นลูกชายผมเล่นไม่เคยได้ไม่ดีเลยพอวันนี้ผมไปเล่นกับผมเนี่ยแม่งเล่นดีขึ้นมาเฉยเลยเพราะเราส่งให้เขาเราส่งให้เขาบอกก่อนเล่นคือดูหน้าลุงดูหน้าลุงเห็นไหมมองตาลุงนะเห็นไหมจับไหล่ก็ส่งเลยมองกูตากูนะเด็กแม่งเชี่ยอะไรวะพอเล่นจริงเสร็จปั๊บส่งไปมันนึงเกียร์ตัวตะตึงเนี่ยเราก็ทำเนี่ยโขมก็จบมือเลยนะเดี๋ยวลุกขึ้นปรบมือเลยจำได้ภาพกันลูกดีอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้เรางงอะไรวะตบมืออะไรกันวะนะครับครับอ่าฮะแล้วเป็นไงครับในเรื่องต่อมาเรื่องอันธพาลอันนี้คือแต่นี่คือความค่อนข้างจะใหญ่มากถูกตัดเลยนะเมื่อกี้ถูกตัดองคชาติเลยนะครับตัดเลยแบบโหดมากครับพูดง่ายหนังโหดมากใช่ใช่เรื่องนั้นโปรดักชั่นโหดมากเป็นหนังแบบครับฮอลล์เลยไปทางฮอลล์เลยครับดาร์กตัวละครไอ้เรื่องอันธพาลนี่ก็พุ่มกับคนเดียวกันครับคือเริ่มรู้มือกันแล้วชอบเขาชอบจากเฉือนเขาก็ชวนมาเล่นต่อเห็นไหมแล้วก็จริงๆบทอันธพาลแรกๆไม่มีอะไรเล่นไปเล่นมาเริ่มงอกไปเรื่อยเลยอีกก้องเกียรติขมเฮ้ยก้องเฮ้ยซื้อพี่สูบผมเพิ่มตัวนี้ให้พี่เดี๋ยวเพิ่มมิติเพิ่มนี่ครับเราก็สนุกเลยครับเห็นไหมสนุกเลยครับมีเพิ่มเนี้ยเอาพื้นที่เยอะนี่โอ้โหซัดเลยจนกระทั่งแบบในประมาณนักครึ่งหลังหนังเนี่ยก็คือก็มีชีวิตที่ว่าเป็นแก๊งไอ้พวกลูเซอร์แก๊งอันธพาลลูเซอร์ไม่มีที่ไปแล้วก็เกาะกลุ่มกันไว้นะครับก็เคมีมันเข้ากันน้อยวงพูนั่นเองเคมีมันเข้ากันมากอะมองหน้ากันส่งกันนะโอ้โหมันมากก็ไอ้ลูกศิษย์เราก็เล่นด้วยแม็กกี้เห็นไหมพอเราเจอนักแสดงที่รับส่งกันเนี่ยมันก็จะเป็นความสนุกที่เราหยุดไม่ได้เนาะแล้วพุ่มกับที่ให้โอกาสที่เราเล่นอีกโอ้โหคือพุ่งกับถ้าไม่กำกับหรอกเขาก็วางบล็อกวางกล้องแล้วก็หาที่ลงให้ตัวเองเลยครับแล้วเดี๋ยวสองสองสองสี่ยุมภูมิรีพร้อมถ่ายแล้วพี่อยู่ตรงนี้โอเคไหมเดี๋ยวพี่จะไปนี่นะโอเคได้ไหมครับบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะไปหลุดเฟรมอะไรเงี้ยเราดูขอบเขตที่เราเล่นผมก็ปล่อยให้เราเล่นซึ่งแสดงว่าพุ่งกับแบบไว้ใจมากๆเลยนะครับที่บอกว่าแค่เซตติ้งกล้องไม่หล่อนะการแสดงของนักแสดงก็จริงๆมันจริงๆมันรู้กันฮะมันรู้กันเขาก็ตั้งใจว่าอย่างนี้คือผมนี่เขาจะขยี้อะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเขาชอบขยี้พี่ผมว่าตรงนี้ประเด็นนี้ขยี้หน่อยเนี่ยพวกนี้เราอ๋อโดนเอาเลยอย่างเงี้ยมันก็สปาร์กไปด้วยกันหรือเป็นทีมนักแสดงที่รู้ใจกันมากนะนะครับสนุกมากผมสนุกมากจนกระทั่งว่าแกเป็นตัวละครที่มีชีวิตขึ้นมาน่าหามเป็นคนที่มีชีวิตจับไม่มีอะไรจนกระทั่งวัยรุ่นติดกันแบบไปไหนก็เจอน้ำหำครับหัวอะไรวะนะครับว่ายน้ำอยู่ริมทะเลชายหาดที่บ้านประจวบจู่ๆมีคนเดินมุ่งมามองอยู่ไกลมากใครวะมองหน้ากูว่ายน้ำไปจู่ๆเดินมาหาเดินมาย่างสามขุมไปเลยน้ำหำใช่ไหมครับโอ้ยเฮียมึงนึกว่ามันจะต่อยกูเลยก็เป็นอดสะพานที่ขอบคุณคุณผมก้องเกียรติที่มันให้กอดพื้นที่เราครับก็แล้วนี่ล่าสุดเลยดังมากเลยครับร่างทรงนะฮะโอ้โหอันนี้คือแล้วแบบประกบกับนักแสดงเยอะมากนะฮะในเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่สืบครับร่างทรงเป็นบทไม่เยอะนะเป็นบทที่บทหมอผีที่ออกมาประมาณแค่15นาทีของหนังเท่านั้นเองและผมตั้งใจเลยว่าโอเคพื้นที่น้อยใช่ไหมงั้นทุกวินาทีที่ผมปรากฏตัวเนี่ยคนดูจะละสายตาจากผมไม่ได้นี่ความเร็วคนนักแสดงคนหนึ่งใช่ไหมว่าเราเก็บกดอะเราก็เล่นเลยผมใช้ทุกวินาทีผมจริงๆก็คื
ให้คนดูมาดูแย่ง point of attention มาที่นี่ด้วยความจริงด้วยความจริงล้วนเราส่งพลังไปเต็มที่งั้นแต่ว่าต้องขอบคุณโต้บรรจงนะที่เขารู้พอเขาเล่นเขาเล่นฉากแรกเขารู้ละที่สืบยังไงต้องเบอร์ไหนเนี่ยกุ้มกับที่เร็วเขาจะรู้ปล่อยเลยพี่ลองแบบนี้พี่ลองแบบนี้โอ้โหสนุกแต่หาเลยให้ลองเราเป็นนักด้นอยู่แล้วครับบางทีเล่นเจ็ดรอบไม่เหมือนกันใช่ไหมเจ็ดเทคไม่เหมือนกันแล้วบอกพี่ผมเอาเทคสองกับเทคห้านะพี่เป็นไงวะเทคสองนี่คืออะไรวะเนี่ยต้องดูไหมจำไม่ได้ครับแล้วก็เราก็ปล่อยหมดแม็กเลยปล่อยหมดแม็กเลยนะครับก็เป็นผลที่เราเห็นเนาะคือเป็นความสนุกมากๆของการแสดงคือเราชอบการแสดงเพราะมันสนุกมากๆนะครับในชีวิตจริงไม่เคยได้ทำอย่างนั้นครับเพราะอันนี้ครับในมิสของการแสดงเลยที่บอกว่าเราได้ข้ามไปเป็นตัวละครอื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือน้องๆหลายคนก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักแสดงเพราะได้สัมผัสชีวิตของตัวละครอื่นพี่วิสุทธ์คิดว่ายังไงกับมุมนี้บ้างครับคือถ้าเราเดินทางไปไม่เจอเราก็จะไม่รู้มันสนุกแค่ไหนครับในการได้ค้นพบภาวะบางอย่างคือหัวใจการแสดงคือเราได้ทำการแทนในฐานะตัวละครในฐานะการต่างๆในภาวะอารมณ์ต่างครับมันเหมือนกับไปเผชิญความรู้สึกของตัวเองด้วยใช่ไหมซึ่งมันซ่อนอยู่ข้างในครับแล้วเราก็ปลดปล่อยมันไปพอเล่นเสร็จมันก็คลี่คลายนี่หรอปะครับมันเยียวยาทั้งตัวเราแล้วคนเล่นนี่คือผมเป็นอาจจะเป็นเพราะธาตุทางจิตวิทยาจริงผมทำไมผมชอบการแสดงนะผมเป็นเพราะว่าเราเป็นคนขาดแคลนนะเราเป็นคนแลนแคนเป็นคนบ้านนอกไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองเห็นค่ามีคนมองผ่านนั้นปมมันนี่มันทำให้เรารู้สึกอยากอยู่หน้ากล้องมันพอเป็นนักแสดงคือทุกกล้องทำมาจากที่เราผมนี่ยิ่งกล้องใหญ่ผมยิ่งเล่นเยอะนะกล้องเล็กจังวะโอเคครับกล้องใหญ่กล้องเล็กโอ้โหปลาเลยเต็มร้อยเนี่ยครับเราเปิดปลาด้วยได้เห็นพี่สืบนะครับทั้งในฐานะของผู้กำกับนะครับแล้วก็ฐานะของนักแสดงจะเห็นว่าพลังของพี่สืบในฐานะแสดงนี่ใหญ่ทะลุกล้องไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กล้องยังอยู่ไหมโอเคครับตอนนี้ต่อไปนะครับเรามาลองฟังนะครับมุมมองของน้องๆกันบ้างคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนการแสดงกันวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสนะครับสัมภาษณ์กับพี่แคมป์นะครับซึ่งก็เป็นเด็กที่แบบสนใจการแสดงตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่มัธยมแล้วก็ได้เข้าไปเรียนนะครับในคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกกำกับและการแสดงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นน้องๆนะครับเราเป็นบันทึกเทปที่ได้คุยกับพี่แคมป์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแรงบันดาลใจนะครับแล้วเมื่อพี่เขาเข้าไปเรียนการแสดงในมหาวิทยาลัยแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญพบกับการสัมภาษณ์พี่แคมป์ได้เลยครับอันแรกเลยคือเราอยากเล่นละครหรือเราอยากทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงพี่แชมป์ตอนที่พี่แชมป์เริ่มสนใจในเรื่องวงการบันเทิงนี่ทางที่บ้านได้คุยกับที่บ้านบ้างไหมครับหรือว่าจริงๆในยุคสมัยนี้เขายังพ่อแม่เขาก็ยังจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ในหลายๆครอบครัวก็เลยอยากทราบว่าพี่แชมป์มีการจัดการแล้วก็พูดคุยกับทางบ้านยังไงบ้างคุยคือตอนแรกที่บ้านเราก็เหมือนอยากให้เราไปทำไปเรียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวที่จบมาปุ๊บแล้วเราจะได้งานทำเลยอะไรประมาณเนี้ยคือที่บ้านเราก็ค่อนข้างขัวจะโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราทำอะไรประมาณนั้นเนาะแต่เหมือนพอเราตัดสินใจเองคือเขาดีตรงที่เขาให้เราตัดสินใจเองในสิ่งที่เราจะเลือกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเราว่าถ้าเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับกับผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เราเลือกไปแล้วให้ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเด็กที่เรียนการแสดงทุกคนมันมีงานทำอยู่แล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบอะไรจากละครหรือหยิบอะไรจากสิ่งที่เขาเรียนเอาไปอะแดปต์หรือว่าเอาไปปรับใช้กับสิ่งที่เขาได้ทำยังไงมากกว่าผมอยากรู้ว่าตอนที่พี่ไปเรียนครับแบบว่ามีสิ่งที่พี่คาดหวังกับสิ่งที่พี่ไม่ได้คาดหวังอ่ะแล้วอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่พี่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรที่มันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงบ้างอันนี้อยากรู้ครับอ๋อแล้วก็ที่ไม่คาดหวังเลยก็คือโควิดเฟลมากๆที่ไม่ได้เล่นถ้ามันถึงเวลาถ้ามันมีถ้าทุกอย่างมันใช่หรือมันลงตัวเดี๋ยว
เดี๋ยวเราว่าจังหวะหรืออะไรบางอย่างเราจะได้เอามันกลับมาเล่นอีกทีนึงแน่นอนพี่แคมครับในการทำงานของหนังแต่ละเรื่องหรือว่าละครแต่ละเรื่องพี่แคมมีวิธีการทำงานวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับคือส่วนใหญ่อะถ้าในมอเราจะมีโจทย์ที่ได้รับจากครูและเราเองที่หาโจทย์ร่วมกันก่อนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังจากพอเราได้โจทย์อะไรพวกนี้มาแล้วเราก็จะเอามาคิดเอามาทำเป็นแบบของเราเองอะไรเงี้ยว่าเราจะทำยังไงบ้างหรือเราจะใช้วิธีไหนในการเล่าเรื่องแล้วก็เราคือตอนอยู่มอมันมีอาจารย์ปรึกษาไงเราก็จะเอาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอะเอาไปปรึกษากับอาจารย์แล้วถ้ารู้สึกว่ามันถ้าครูเห็นแบบคือถ้าครูเขามีอะไรเขาก็จะแบบมาแบบมาบอกว่าแบบปรับอันนู้นปรับอันนี้ไหมใช้วิธีการนี้ไหมใช้วิธีการนี้ไหมเพื่อให้มันตอบโจทย์และให้มันได้กับสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในการทำงานเนาะอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเนี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีการซ้อมมีการทำนู่นทำนี่คืออย่างเราตอนเราขอยกเคตอนเราทำทีสิบตอนปีสี่แล้วกันก็คือมันเกิดกระบวนการของการที่เราจะต้องไปดีเฟนเพื่อเป็นพ่วงกับก่อนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนครูก็จะเห็นว่าประเด็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะลิงก์กับตัวเราบ้างลิงก์กับตัวเราแล้วมีเรื่องไหนที่มันพอที่จะเข้าล็อกกับสิ่งที่เราพูดไปกับสิ่งที่เรานําเสนอกับครูไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบมีตัวบทหรือมีตัวอะไรบางอย่างเอามาให้เรากลับไปทํากันบ้านอีกรอบนึงแล้วหลังจากได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บได้เรื่องได้อะไรพวกเนี้ยเราก็เอากลับมาทําการบ้านเราต่อว่าเราจะทําเรื่องแบบเนี้ยให้มันออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบไหนหรือให้มันออกมายังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการซ้อมเข้าสู่กระบวนการแบบหานักแสดงหาทีมออกแบบแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับแล้วแบบว่าถ้าสมมุติอย่างนี้มีความเห็นจากอาจารย์มาแล้วสมมุติว่ามันไม่ตรงกับพี่แคมป์แบบว่ายังไงก็แบบถึงที่สุดว่าแบบมันไม่ได้จริงๆแล้วพี่แคมป์จัดการยังไงอ่ะเราก็บอกครูเราว่าแบบอันนี้ไม่ได้เราขอแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไร1 2 3 4ก็ว่าไปคือเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าครูก็จะให้เราได้ลองทำในสิ่งที่เราคิดไว้แล้วสุดท้ายพอเราลองทำสมคือระหว่างทางอ่ะมันมีเวลาในการได้ทดลองด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้ทดลองทำแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเราก็จะเอาแบบที่ครูเสนอมาแล้วเอามาลองทำเหมือนกันแล้วเราค่อยมาตัดสินอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเราเองชอบแบบไหนกันมากกว่าสิ่งเหล่านี้วิธีทางของการทำงานสายนี้ของพี่แคมป์มันมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตยังไงบ้างครับคือแคมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนที่วิธีการคิดแคมหมายถึงว่าแคมโตขึ้นในระดับที่คิดคือตอนเด็กแคมก็มีวิธีการแสดงหรือวิธีการคิดกับการตีบทหรือการทำอะไรบางอย่างกับเกี่ยวกับการแสดงหรือเกี่ยวกับ acting อะไรบางอย่างมันก็จะแบบเด็กอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่เหมือนพอมันได้โตขึ้นแล้วมันผ่านกระบวนการเราอะไรบางอย่างหรือผ่านกระบวนการที่เราถูกเวิร์กช็อปหรืออะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าวิธีการคิดหรือกระบวนการบางอย่างในการเอาตัวละครออกมาหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวกับละครที่เราได้เจอมามันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาของเราไปด้วยเลยนะครับมหาลัยมีเจอโจทย์อะไรที่ท้าทายแล้วท้อมีครับถ้าในฐานะของนักแสดงเนาะก็เจออยู่เหตุการณ์นึงคือตอนที่อย่างตอนที่ไปช่วยพี่เล่นทีสิทธิ์อะไรเงี้ยมันจะมีซีนนึงที่เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เราแล้วเราไม่ชอบแล้วเราไม่อยากทําประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องแบบผ่านมันไปให้ได้แล้วพี่เขาก็บอกว่าก็เล่นมาเล่นออกมาทำออกมาแต่มันขัดใจเรามากมากเลยนะตอนที่เราซ้อมอยู่หรือตอนที่เราเล่นอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพ่วงกับเขาอยากได้อะไรเงี้ยเราก็พอในทางแสดงเนาะเราก็แค่อดแอปกับสิ่งที่เขาอยากได้กับสิ่งที่เราเป็นให้มันได้มากที่สุดประมาณนั้นมันแล้วการทำงานกับเพื่อนการได้เจอนักแสดงที่อยู่ในคณะเดียวกันแล้วได้เล่นกับเพื่อนๆนี่เป็นไงบ้างครับถ้าในฐานะของการเป็นนักแสดงรู้สึกว่าเล่นกับเพื่อนๆแล้วสนุกครับเล่นกับเพื่อนๆแล้วสนุกแต่ถ้าในฐานะของการเป็นผู้กำกับไม่สนุกด้วยความที่มันมีคำว่าเพื่อนมาอยู่ไงพี่ตุ๊กมันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังจะไม่สามารถที่จะแบบเอาสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะออกมาได้มากแบบ 100% ขนาดนั้นแต่เราก็เข้าใจนะเพราะมันคือการทดลองเนาะมหาลัยอ่ะมันคือการทำการทดลองหนึ่งอันอ่ะหนึ่งชิ้นที่ต้องทำกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยพอมันได้ทำมันก็ได้เจออีกผลลัพธ์นึงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตถ้าสมมติเรามีโอกาสได้ไปกำกับอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีความแบบความคำว่าเพื่อนอยู่แต่มันอาจจะมีคำว่าพ่วงกับแล้วก็นักแสดงเลยอะไรเงี้ยมันความรู้สึกมันต่างกับตอนทำละครทีสิทธิ์ยังไงบ้างไหมตอนทำละครรุ่นมันเป็นเหมือนมัน
เอกแคมป์มัน50ประมาณ50คนอะเนาะมันคือ50คนมารวมหัวแล้วทํา1เรื่องมันก็จะได้แบบได้เป็นก้อนใหญ่ๆ1ก้อนแต่พอมันเป็นทีสิทธิ์อะมันคือการแยกย่อยออกมาแล้วแล้วเราจะต้องเหมือนเรารู้สึกว่าความคิดเรามันจะต้องมากขึ้นกว่าตอนปี3อะคือตอนปี3มันคือคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแล้วมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอมันแยกตัวออกมาเป็นทีสิทธิ์อะเรารู้สึกว่ามันคิดหนักขึ้นทํารีเสิร์ชหนักขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นหรืออะไรต่างๆคือมันอัพสเต็ปมันคูณเข้าไปมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะในฐานะแบบเราชอบละครเราทําละครอยู่แล้วอะการทําละครแบบที่มีการวัดผลกับการทําละครแบบไม่ได้วัดผลพี่แคมป์ผ่านแล้วต้องสัมพันธ์เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับถ้าไม่ได้มีวัดผลนะเราก็จะไม่มีไมด์เซตอะไรบางอย่างเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําสําหรับแคมป์นะแต่ถ้าพอมันมีอะไรมาวัดผลนะเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปในสู่เกมของการวัดผลให้ได้มากสุดแต่ถามว่าสำคัญแคมจังเบอร์กับต้องการวัดผลนู่นนี่นั่นไหมอันนี้แคมไม่ได้จริงจังเบอร์นั้นว่าแบบมันจะต้องมีแบบอันนี้นะ50 30 40อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็แค่ทำมันให้เต็มที่ที่สุดในแบบที่เราซ้อมมาศิลปะการแสดงมันมีผลกับชีวิตยังไงบ้างมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะรู้ว่าอีกคนนึงรู้สึกอะไรอยู่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่โมเมนต์ว่าแบบฉันดูดวงได้นะแต่มันเหมือนมันสื่อสารกันรู้เรื่องผ่านแบบผ่านบอดี้ร่างกายผ่านสีหน้าแววตาผ่านอินเนอร์หรือผ่านความรู้สึกอะไรบางอย่างเพราะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนตัวเราเองไปได้เปลี่ยนไมด์เซตเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการอะไรบางอย่างของเราไปได้อะไรเงี้ยก็ขอให้เต็มที่แล้วก็ให้จริงจังกับความรู้สึกของตัวเองคือวัดเอาความรู้สึกจริงๆของตัวเองอะออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากทำอะไรกันแน่แล้วอยากเป็นอะไรกันแน่ใช้ความจริงใจความเลียวของตัวเองออกมาให้เต็มที่กับทุกการเวิร์กช็อปแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปจากการเวิร์กช็อปในแต่ละครั้งถึงแม้ว่าเราอาจจะดูแล้วเราอาจจะงอแงกับตัวเองว่าแบบกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าพอมันผ่านระยะเวลาไปสักพักนึงอะเราเองอ่ะจะได้อะไรจากสิ่งที่เราเคยทำตรงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเล่นอย่างมันโอเคครับก็ได้ฟังนะครับมุมมองของตัวพี่แคมป์นะครับที่พี่แคมป์เป็นน้องที่บอกว่าตั้งแต่มัธยมและทำชุมนุมละครแล้วก็แสดงละครตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็สุดท้ายก็จบมาก็เนี่ยก็มีทั้งยังทำงานอื่นอยู่แล้วก็มีโฟกัสในเรื่องของการแสดงแล้วหวังว่าจะเป็นนักแสดงต่อไปนะครับพี่สืบครับครับพี่สืบมีอะไรอยากพูดสำหรับเด็กที่อยากเรียนการแสดงบ้างไหมครับคืออาชีพนักแสดงเนี่ยมันเป็นอาชีพที่หนักมากเหนื่อยมากและต้องการการอุทิศการเรียนรู้เยอะก็จึงจะค้นพบจึงจะไปสุดนะฮะอันถ้าไม่รักจริงเนี่ยยากถ้าไม่รักจริงยากคือเรารักอะไรในการแสดงถามว่าเรารักอะไรในการแสดงเรารักเงินรักชื่อเสียงรักการยอมรับหรือชอบที่จะได้ออกกองถ่ายหรือเราชอบที่โอ้โหได้อ่านบทได้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้สนุกมากเลยเนี่ยเราต้องหาให้เจอในความรู้สึกผมนะส่วนคือผมเนี่ยผมรักการแสดงมากด้วยความที่ว่าเราการได้เล่นเนี่ยมันมีความสุขการที่คนอื่นมองเห็นเรามีกล้องมาถ่ายมีแสงแฟลชมาจับมีไฟมาส่องเราเนี่ยเรารู้สึกมีแฮปปี้มากนั่นเป็นความรักตั้งแต่เด็กตั้งแต่ม.3ผมพบว่าผมรักการแสดงม.3ผมพยายามหาทางเป็นนักแสดงให้ได้เราสอบเข้าอักษรจุฬาได้เอกละครก็เมนก็ฟลุกเลยกันเนื้อไหมก็ไปต่อไม่จุดจบสุดท้ายผมไม่เคยเลิกเลยตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี2523ยันบัดนี้งั้นถ้าไม่รักจริงอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่รักจริงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่อดทนไม่อึดไม่มุ่งมั่นเนี่ยยากเพราะเราอะไรเพราะเราไม่มีอะไรเลยหน้าตาก็หล่อก็ไม่หล่อบ้านนอกก็บ้านนอกไกลปืนเที่ยงสุดๆแล้วคุณจะไปหวังเป็นนักแสดงซึ่งเป็นอยู่สุดขอบฟ้างั้นอีกคนที่จะไปอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่อดทนสุดๆถูกมั้ยรักจริงๆนะครับถ้าเราเป็นลูกผู้จัดลูกดาราเก่าใช่ไหมลูกพุ่มกับมันจะยากตรงไหนอ่ะมันไม่ยากซึ่งเราจะเห็นว่านักแสดงดาราเนี่ยมันมีมาทางนี้เยอะมากเลยมาทางนี้ก็คือถ้าตระกูลเป็น
ตระกูลเป็นทำละครเป็นนักแสดงอยู่แล้วเนี่ยมีป้าเป็นผู้กำกับเป็นผู้จัดเอาหลานมาเล่นจบแต่พิสูจน์อะไรคำถามที่พิสูจน์อะไรไม่พิสูจน์อะไรเลยอันพิสูจน์คนอย่างเราๆเนี่ยนะครับไม่มีชาติตระกูลเนี่ยนะโชว์ฝีมืออย่างเดียวงั้นเราต้องฝึกตัวเองผมค้นพบนะว่าผมไม่มีทางเป็นนักแสดงได้ถ้าผมไม่เก่งนี่ผมมีคำตอบแต่นั้นตั้งนานเลยนะตั้งแต่เฮ้ยงั้นผมต้องเรียนรู้ให้ได้สุดเข้าอักษรนี่คือเข้าหอสมุดอ่านหนังสือเกี่ยวกับ acting ทุกเล่มเพื่อให้ตัวเองเก่งเพราะถ้าไม่มีเก่งก็ไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่เก่งไม่มีทางสำเร็จคือเล่นดีเนาะคือเล่นดีต้องเล่นดีให้ได้และวิธีการพอเล่นดีเสร็จปั๊บพอมีโอกาสได้เล่นปั๊บเราก็เล่นเต็มร้อยหรือไม่กั๊กเลยนี่เป็นนิสัยเพราะความทะเยอทะยานอยากจะให้คนอื่นมาสนใจอยากพิสูจน์ตัวเองนั้นการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันเป็นนิสัยประจำตัวผมนะแล้วผมคือตอนนี้นักชีวิตเราเนี่ยเราอยู่เพื่อที่พิสูจน์ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทำอะไรก็ได้เราไม่รู้อะไรต้องรู้ให้ได้เพราะนั้นไม่มีอะไรที่เรารู้ทำไม่ได้ณเวลานี้เราเชื่อมั่นอย่างนี้เลยอันนี้คือสำหรับการเป็นนักแสดงนะครับพูดถึงเรื่องการฝึกฝนเมื่อกี้ประเด็นที่สำคัญมากเลยคือเรื่องการฝึกฝนแล้วเราต้องเก่งเพื่อที่จะได้บอกว่าทำในสิ่งที่เรารักได้นะครับก็เลยเนี่ยเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยแหละครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเอ๊ะแล้วเป็นนักแสดงนี่จะฝึกยังไงกันแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราใช้สำหรับในการฝึกการแสดงบ้างตอนนี้เรามีวันนี้นะครับที่บอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเรามีทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกันตั้งแต่เช้าต่อไปก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่าวันนี้น้องๆกลุ่มนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาแสดงละครให้เราดูด้วยเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอลองดูเลยนะครับขอเชิญชมนะครับคลิปการฝึกฝนการแสดงนะครับเชิญเลยครับโอเคครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นภาพนะครับเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปนะครับมันจะมีกระบวนการอยู่ในหลายขั้นตอนเลยตั้งแต่แบบเข้ามาถึงก็มีการวอร์มอัพแล้วก็มีส่วนที่เข้าสู่เวิร์กช็อปของ acting เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับอยากจะคุยกับพี่สืบในเรื่องของว่าตัวใช้คำว่าเอ๊ะเมื่อจะเป็นนักแสดงแล้วจะฝึกอะไรแล้วฝึกอย่างไรบ้างนะครับต้องเรียนให้ทราบวันนี้คือบรรยากาศของไลฟ์เราอยากจะค่อนข้างสบายๆเป็นกันเองอาจจะมีบางคำบางอะไรที่อาจจะสะดุ้งบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับพี่สืบครับก็เมื่อกี้พี่สืบพูดถึงเรื่องการฝึกฝนทีนี้ให้น้องๆถามด้วยคือด้วยเนาะใช่ครับเดี๋ยวน้องๆมาคุยกันด้วยเนาะไม่ใช่คุย2คนนะครับครับก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะทีนี้หลายๆคนก็แบบเอ๊ะถ้าแสดงฝึกอะไรอะยืนหน้ากระจกแล้วก็ทำท่าแล้วเป็นคาแรคเตอร์อันนี้เป็นการฝึกได้ไหมหรือฝึกอารมณ์อะไรจะโกรธก็เลยโกรธอะไรเงี้ยจะอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วสำหรับน้องๆที่ฝึกการแสดงก็จะได้เจออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะครับว่ามันมีอีกหลายวิธีก็เลยอยากจะเริ่มจากพี่สืบก่อนนะครับว่าคำว่าฝึกฝนนี่คืออะไรครับสำหรับการแสดงครับฝึกฝนเนาะหนึ่งเพื่ออะไรฝึกฝนอะไรฝึกฝนความทางนามธรรมนะคือเข้าใจการแสดงเข้าใจการแสดงเข้าใจความคิดนะมีทัศนคติที่ดีกับการแสดงใช่มั้ยครับรู้ว่าการแสดงคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงอันนี้ทางนามธรรมนะทางรูปธรรมคือทักษะ
ฝึกทักษะทักษะอะไรทักษะการมองการฟังการคือเซนเซียสตาหูจมูกลิ้นกายใจในการฝึกฝึกบอดี้ฝึกมายฝึกซาวฝึกต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมืออ่ะแล้วก็ฝึกศิลปะฝึกศิลปะศิลปะการแสดงคือมันคือความเป็นมนุษย์นะฝึกประเชิญนั่นนี่ฝึกจากบทที่หลากหลายใช่ไหมนะครับอันนี้คือนี่คือสเต็ปของการฝึกการแสดงเมื่อฝึกมากขึ้นเมื่อฝึกมากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจมันเราก็เริ่มมั่นใจเราเริ่มเห็นทางเราเริ่มไปต่อได้ไม่เกรงจะไม่ประมาทไม่กลัวใช่ไหมเราเคลียร์ละนะครับแต่ว่าจะอีกอันหนึ่งที่ต้องฝึกนะครับอีกอันนึงต้องฝึกที่สเต็ปอัพก็คือว่าเมื่อเราได้รับบทบาทที่ชัดเจนแล้วเราควรจะฝึกอะไรบ้างมีบทแล้วนะก็เป็นซีนเวิร์กเพื่อเข้าถึงว่ามนุษย์ตัวละครที่เป็นมนุษย์เป็นยังไงเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของเขาเพื่อจะเราจะได้ทำการแทนเขาเราจะได้เป็นเขาได้อย่าง 100% นี่คือการเวิร์กช็อปขึ้นขั้นลึกแล้วก็ลองค้นหาตัวละครกันค้นหาตัวละครกันถ้าเป็นหนังก็คือก็ต้องไปดูว่าผู้กำกับมองยังไงผู้กำกับมองตัวละครนี้ตัวยังไงเรามองยังไงแล้วจริงๆมันควรจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้อีกก็มาแชร์กันไปเพื่อจะสร้างมิติของตัวละครเมื่อสร้างเสร็จปั๊บโอเคเราไปทำงานกันแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4โอเคไหมแบบนี้ถูกทางแบบนี้นะเราค้นหาไปเรื่อยคือถ้าเป็นละครเวทีคือการซ้อมเนาะการซ้อมก็คือการค้นหาใช่ไหมครับการค้นหาและขัดเกลาสิ่งที่เกินสิ่งที่ขาดเพิ่มเกินตัดแต่ไม่เจอก็หาค้นหาต่อนี่คือการละครเวทีนะครับงั้นการเวิร์กช็อปเนี่ยมันนอกจากการทำความคุ้นเคยแล้วก็คือเรื่องของการพยายามเป็นตัวละครพยายามคุ้นเคยกับระบบการทำงานนะเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัดเจนว่าจะทำอะไรต่อเพราะว่าหนังมันพลาดไม่ได้ถ้าเป็นหนังมันพลาดไม่ได้ถ้าเราไม่ชินเราจะรู้สึกว่าเราไปด้นหน้ากล้องได้ไหมอ่ะมันลำบากถ้าเราไม่ชัวร์เพราะมันเป็นเงินเป็นทองเนาะเป็นการเป็นทองก็ต้องเทรนตัวเองก่อนในส่วนของความฝันเนี่ยในส่วนความฝันการฝึกฝนก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปเผชิญโลกความจริงโลกความจริงมันเป็นโลกที่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องเตรียมให้พร้อมครับก็เนี่ยวันนี้น้องๆนะครับทีมนี้นะครับได้มาฝึกฝนการแสดงกับพี่สืบนะครับมีอะไรอยากมาเล่าให้ฟังไหมว่าวันนี้ได้เจออะไรบ้างนะฮะนะครับนะครับเดี๋ยวขออ๋องก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมรู้สึกว่าแบบว่าจากที่จับได้วันนี้นะครับแบบว่าอย่างมันได้ความหมายของคำว่า acting เพิ่มครับพี่จูแบบว่าอย่างที่ตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าแบบเป็นการกระทำเป็นการทำสิ่งต่างๆของตัวละครแต่ว่ามันกลายว่ามาเพิ่มมาขยายจุดนั้นว่าแบบมันไม่ต้องคิดอะไรเพื่อที่จะเป็นตัวละครนะครับมันคืออยู่ในแต่ว่าที่ได้รู้มาวันนี้แบบว่าเขาแบ่งเป็นพี่สื่อเขาแบ่งเป็น3เซกชันครับแบบว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาแบบแบ่งตามค่อนข้างพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบศีลคือเหมือนการเตรียมตัวแบบว่าเตรียมทุกอย่างเตรียมบทเตรียมโอ้ทำการบ้านอะไรอย่างงี้มาตัวละครทุกอย่างมาครับส่วนสมาธิก็คือเราโฟกัสจุดไหนถึงจะเป็นตัวนี้โฟกัสจุดไหนถึงแบบถึงจะเป็นตัวละครนะครับแล้วทำยังไงถึงจะเป็นตัวละครไม่ถึงว่าการกระทำเราในศีลแล้วแบบว่าเราไม่ต้องไปแคร์ขนาดนั้นในซ้ำว่าเราเป็นตัวละครหรือเปล่าแค่เราทำแอคชั่นของตัวละครครบโดยที่เราไม่ได้พยายามแต่ว่าแบบพยายามก็จะเป็นตัวละครแล้วส่วนปัญญาสำหรับผมมันคือเหมือนมันคือการอยู่ตรงนี้แล้วเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วแบบเราเล่นยังไงให้มีแบบชั้นเชิงมีรับส่งกันยังไงเรามองตากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็โอเคนะครับในเนี่ยในวันนี้น้องนะครับมาเพียงแค่โอ้4ชั่วโมงนะครับมาถึงขั้นศีลสมาธิปัญญาแล้วจะสืบมีวิธีการทำกระบวนการแสดงไปทำงานกับวิธีคิดทางพุทธศาสนาซึ่งน่าสนใจมากนะครับเรามาฟังตัวอย่างที่ได้เรียนรู้กันอีกสักหน่อยมีใครอยากจะพูดอีกไหมครับโอเคครับถ้าผมก็วันนี้ก็ได้เหมือนเราได้เปิดโลกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการ acting อะครับเหมือนกับว่าจริงๆแล้วปลายทางแท้ที่สุดแล้วของ acting มันก็คือเราก็แค่เป็นมนุษย์อะครับเพราะว่ายิ่งเราพยายามไปมากเท่าไหร่เรายิ่งห่างไกลความเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับที่ถ้าเรายิ่งพยายาม acting เราจะยิ่งห่างไกลคำว่า acting ขึ้นเรื่อยๆครับก็เหมือนก็แค่ทำสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ตัวละครอยากจะทำแล้วก็คิดสิ่งที่ตัวละครอยากจะคิดก็พอไม่ต้องพยายามไป
สร้างภาพหรือพยายามคิดแทนคนดูครับเพราะว่าปล่อยให้คนดูเขาได้มีสเปซในการวิเคราะห์ของเขาเองครับส่วนเราก็แค่สงสารที่ตัวละครอยากจะทำก็พอแล้วครับวิกกี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ได้เรียนกันไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยเราจะเตรียมตัวอะไรยังไงกับยังไงต่อไปเนี่ยอยากฟังหน่อยว่าน้องเรียนวันนี้ไปแล้วน้องจะไปเตรียมตัวอะไรในการฝึกฝนต่อฮะลองขอลองฟังหน่อยนะครับมีไหมโอเคจริงจากศีลสมาธิปัญญาที่อ่องพูดไปก่อนหน้านี้นะไอ้ส่วนที่ผมคิดว่าสมมุติถ้าเราอยากจะฝึกฝนหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าจะฝึกในซีนเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในส่วนของศีลซึ่งเราก็ต้องไปทำการบ้านทำความเข้าใจบทที่เราได้รับหรือว่าอาจจะฝึกร่างกายอย่างหรือฝึกเสียงที่พี่สื่อบอกไว้ก่อนหน้านี้ครับประมาณนี้ครับเรื่องนี้ครับทีนี้มันมีความยากแน่ๆอยู่แล้วอะคิดว่าเราต้องเผชิญความยากหรือจริงๆเราเจอแล้วล่ะเราเห็นทางบางส่วนแล้วเนาะแต่อุปสรรคของเราอะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างอยากฟังอีทครับอุปสรรคของเรารู้แล้วแต่อุปสรรคเรายังมีอยู่ไหมครับมันมีแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปทำการบ้านตัวละครอะไรมามากน้อยแค่ไหนเลยครับเวลาพอเราต้องมาเล่นจริงแล้วมาถ่ายจริงแล้วมันต้องอยู่กับตรงนั้นนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพาร์ทเนอร์ต้องเล่นกันจริงๆครับบางทีผมก็ยังติดกำลับอยู่บางทีนะบางทีเราเล่นแล้วเราก็คิดเรื่องอื่นไปอีกเรื่องคิดว่าเอ้ยเราเล่นประมาณนี้จังหวะเข้ากล้องไหมอะไรเงี้ยหลังถ่ายซีนนี้เสร็จต้องทำอะไรต่ออะไรเงี้ยครับมันทำให้บางทีมันหลุดความเป็นมนุษย์จริงๆที่มันควรจะเป็นในกล้องครับอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาระดับในที่นี้เรามีน้องที่ทำงานส่วนร่วมกับอยู่เนาะทีนี้น้องมาร่วมฝึกการแสดงกับเราในวันนี้ด้วยเนี่ยได้เห็นวิธีการทำงานกับนักแสดงหรือเริ่มอยากเป็นนักแสดงขึ้นบ้างไหมโอเคครับเชิญเลยครับนัทครับก็ในส่วนที่ผมทำกำกับเองครับก็จะมีมุมมองต่อการแสดงแล้วก็มุมมองต้องดูทั้งเรื่องด้วยครับว่าแบบเราไม่สามารถดูว่าตัวเองจะมีความต้องการอย่างนี้แต่ว่าทั้งเรื่องก็คือด้วยความที่เป็นผู้กำกับครับก็ต้องดูองค์รวมว่าสภาวะในตรงนั้นsetting อะไรพวกนี้จะเป็นยังไงครับส่วนจากที่ได้เรียนการแสดงกับพี่สืบวันนี้ครับรู้สึกคือจริงๆส่วนตัวผมก็ชอบการแสดงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับยิ่งวันนี้มาเรียนก็ได้เข้าใจถึงมุมมองของการแสดงแล้วก็ความหมายของการแสดงเพิ่มมากขึ้นครับครับก็นี่คือแบบว่ามุมมองที่เกิดขึ้นวันนี้เนาะพี่สืบเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คือน้องๆที่ได้มาเรียนเขาสะท้อนมาแบบนี้พี่สืบมีอะไรอยากบอกน้องๆไหมครับโอเคเดี๋ยวนี้ปัญหาการแสดงนะในโลกนี้นะมีแค่2อย่างมี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับ1เข้าใจผิดว่าการแสดงเป็นการปั้นหน้าปั้นตาเป็นการสร้างอารมณ์เป็นการทำอย่างนี้เป็นการทำให้คนอื่นเห็นว่าเป็นอย่างนี้คือการพยายามถ่ายทอดนั้นพยายามถ่ายทอดนี่คือความเข้าใจผิดเป็นปัญหายากเป็นปัญหาเยอะมากเลยเนี่ยสองคืออะไรไหมฮะสมาธิผิดที่อะไรวะสมาธิผิดที่นั้นไอ้คำว่า meaning ของการแสดงเนี่ยความหมายการแสดงเข้าใจผิดเนี่ยทำให้การแสดงในเมืองไทยไปไม่ไหนไม่ไปไหนเลยการแสดงยังวนอยู่การเสแสร้งแกล้งทำยังเป็นละครยังไม่เข้าสู่ความจริงกันเลยงั้นสังคมไหนก็ตามที่ acting ยังเป็นมโหรสพเป็นการแสดงเป็นการละครเนี่ยคนดูก็ไม่เข้าถึงความจริงเมื่อไม่เข้าถึงความจริงกระบวนการทางปัญญาก็ไม่เกิดคนดูต้องเกิดปัญญางั้นการแสดงในเมืองไทยเป็นแค่ส่วนตัวของคนเล่นเท่านั้นเองเป็นทำเพื่อสนองนิดอยู่ในความเห็นแก่ตัวจริงๆการแสดงจริงเพื่อมีเพื่อขัดเกลาคนเล่นก็คือเครื่องขัดเกลาคนดูก็ขัดเกลาแต่ต้องเข้าถึงความจริงนะต้องเข้าถึงความจริงเน้นนะต้องเข้าถึงความจริงแต่มันไปไม่ไหนเห็นไหมเนี่ยคำบอก acting คือการแสดงเป็นไงฮะได้ยินคำนี้เป็นไงครับมันไม่จริงเห็นไหมเนี่ยไปทำลายทั้งประเทศเลยมันพอบอกก็การแสดงเสร็จปั๊บคนที่จะเป็นนักแสดงได้ต้องเป็นคนยังไงหน้าด้านต้องเป็นคนพูดเก่งคล่องเป็นโคศกในวัดอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นนักนิเทศศาสตร์เป็นพิธีกรอ้าวจริงๆแล้วคนที่อายได้ไม่ได้เหรอคนที่ไอเล่นดีกว่าเล่นจริงกว่าคนที่กากันอีกนะครับบอกไว้ก่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะสมาธิผิดที่โอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่มากสมาธิผิดที่ใหญ่มากสมาธิโดยรวมคือว่าผิดที่ที่ไหนผิดที่ที่อดีตไปสมาธิที่อดีตซึ่งมีหลายเลเยอร์มากใช่ไหม
ก็คือซ้อมมาเป็นยังไงซ้อมหน้ากระจกแล้วเป็นยังไงอ่านบทแล้วก็นึกถึงเขียนบทเสร็จคำพูดประโยคนี้ด้วยความด้วยสีหน้าหวาดวิตกเขาก็จำเอเจทีฟคำขยายว่าใส่ในหัวพอเวลาเล่นจริงเสร็จปั๊บคิดถึงคำนั้นแล้วก็เล่นให้เหมือนคำนั้นอยู่กับปัจจุบันไหมอยู่กับอดีตใช่ไหมเนี่ยบางทีบางคนก็พยูอยู่แบ็กอยู่กับแบ็กกราวตัวละครพยายามท่องว่ากูเป็นคนอย่างนี้โอ้อดีตเป็นอย่างนี้อ้าวพอมึงเล่นจริงไม่อยู่ปัจจุบันกลายเป็นพยายามจะเป็นตัวละครอยู่แล้วนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาที่สองสมาธิปิดที่ที่ไหนที่อนาคตอนาคตคือผลของการแสดงบางคนอ่านบทเสร็จปั๊บไอ้ซีนนี้ต้องเศร้าตอนจบกูเพลย์รีซอเลย เล่นเศร้าตั้งแต่วินาทีแรกจริงๆยังไม่ได้ถึงเวลาเศร้าเลยเพลย์รีซอเข้าใจป่ะนี่คือนั่นคือรู้ผลเป็นหมดแล้วคือเพลย์รีซอสมาธิอยู่อนาคตบางทีเฮ้ยพุ่มกลับชอบไม่ชอบคนดูเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงคนดูเข้าใจไหมอนาคตหมดเลยงั้นเราสมาธิปิดที่งั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องสมาธิปัจจุบันคำถามคือปัจจุบันตรงไหนล่ะก็ต้องละเอียดไปอีกต้องหาที่จับให้เจองั้นสมาธิถูกที่ก็ที่ไหนอ่ะที่ทำให้เกิดความจริงนี่ต้องใช้ปัญญามากในการค้นหาอันนั้นวันนี้ผมไม่ได้สอนสกิลเบสิกเพราะว่าไอ้5คนเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีฝีมือที่ดับที่เวลเทรนของที่นี่งั้นผมก็เตรียมความพร้อมสำหรับคนเรียนผมไม่ได้เตรียมความพร้อมมาเพื่อสำหรับคนทุกคนอันผมเตรียมความพร้อมมาสำหรับคน5คนนี้นั้นหลักสูตรจะเปลี่ยนไปเรื่อยหลักสูตรผมจะเปลี่ยนไปตามคนเรียน แม้กระทั่งประโยคแรกที่ผมพูดก็เกิดจากที่ผมเห็นอะไรบางอย่างเข้าใจป่ะดูอะไรบางอย่างปั๊บๆดูปั๊บเปลี่ยนหลักสูตรเดียวนั้นเลยคือเปลี่ยนหลักสูตรเดียวนั้นเลยนี่คือผมใช้หลักอิมโพรไวส์อยู่ปัจจุบันการใช้ชีวิตผมก็คือการอยู่ปัจจุบันหัวใจ acting ก็คือการอยู่ปัจจุบันปรัชญาสูงสุดของการศาสนาพุทธก็คือการอยู่ปัจจุบันเฮ้ยมันตรงกันได้ยังไงมันตรงกันได้ยังไงแล้วฝรั่งไม่เก็ตเรื่องนี้เหรอฝรั่งก็เก็ตเรื่องกันอยู่ปัจจุบันแต่ว่ามันคนละนิยามของศาสนาพุทธคําว่าปัจจุบันของศาสนาพุทธคือว่างคือปัจจุบันคือมึงว่างถ้ามึงอยู่ปัจจุบันคือปัจจุบันตรงนี้ปั๊บมึงก็เลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมึงก็สมาธิที่อื่นเมื่อสมาธิที่อื่นเสร็จปั๊บแล้วก็เข้าใจแล้วก็คือก็ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองไงงั้นตัวเองจึงกลายเป็นอุปสรรคของการแสดงตัวชั้นของชั้นเนี่ยอุปสรรคทั้งหมดคือตัวชั้นของชั้นหมดเลยก็คือนี่ฉันเรียนมาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ถูกเดี๋ยวจะไม่หล่อเดี๋ยวจะไม่ดีรวมเรียกว่าอีโก้ตัวชั้นของชั้นนั้นทิ้งได้เมื่อไหร่เราทิ้งได้ไหมไม่ได้ครับเราเป็นคนอื่นได้ไหมเราเป็นไม่ได้หรอกครับผมยืนยันว่าเราเป็นคนอื่น 100% ไม่ได้เราเป็นได้แค่ชั่วคราวถูกกันชั่วคราวตอนไหนชั่วคราวที่แอคชั่นแล้วครับนี่แหละช่วงนี้นะใช่ไหมนี่คือเวลาแห่งศิลปินนักแสดงเป็นครีเอทีฟไทม์นะครับงั้นพุ่มกลับก็อย่ายุ่งนะถ้าพุ่มกลับยุ่งด่าเลยเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าผมเป็นศิลปินใช่ไหมคุณจะมาทำลายเวลาผมได้ไงอ่ะคุณเวลาคุณไม่เคยมาให้คนอื่นเลยเนาะขอสักหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ประเด็นมาอีกแล้วครับประเด็นนั้นการฝึกฝนเพื่อที่จะได้อยู่กับปัจจุบันการฝึกสภาวะการรับรู้สภาวะแล้วอยู่กับปัจจุบันให้ได้ที่ไม่ไปอดีตแล้วไปสู่อนาคตแล้วให้ค่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับรวมถึงการเป็นตัวละครในสภาวะที่แบบซึ่งกระบวนการละครไม่ได้เกิดเพียงคนเดียวเนาะมันมีทั้งทีมมีหลายๆอย่างซึ่งแบบกว่าจะไปสู่จุดนั้นได้ไม่บางหลักสูตรนะฮะไปถึงแบบว่าสภาวะอยู่กับความตายในอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ความตายที่สมบูรณ์ดังนี้มีกระบวนการหลายๆอย่างที่แบบกำลังพูดถึงการเตรียมสภาวะเยอะมากในละครที่เดี๋ยวทุกคนกำลังจะได้ชมกันเนี่ยครับเป็นการเตรียมสภาวะสู่ความตายเพราะว่าเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งที่รับรู้ว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วละครเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นทั้งนิยายเป็นทั้งละครเวทีแล้วก็เป็นทั้งภาพยนตร์เป็นงานที่เดี๋ยวทีมนะครับยูสตามาพลาสติกทีมหนึ่งนะครับเขาเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าและเขาจะมาลองนำเสนอตัวกระบวนการเล่าเรื่องนะครับอันนี้เป็น devising theater นะครับคือเอาเรื่องมาแล้วค่อยๆมาทำประเด็นกันแล้วค่อยๆเล่าออกมาเป็นละครที่พูดถึงสภาวะแห่งความตายชื่อว่า Monster Call นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวการแสดงของน้องๆกำลังจะพาคนดูไปสู่จุดไหนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากการแสดงเสร็จเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอเชิญชมนะครับการแสดงละครเวทีเป็นการแสดงสดนะครับตอนนี้น้องๆอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็จะเล่นสดให้เราดูณเวลานี้เลยนะครับขอเชิญพบกับ Monster Call ได้ณบัดนี้ครับเสียงเรียกจากปีศาจ
วิ่ง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 เฮ้ยเลือดออกเดี๋ยวนี้คงต้องเรียกแม่หัวร้านมาเป่าให้เรามาโอ้โหพูดอะไรแบบนี้มันไม่ดีเลยนะเอ้าเฮ้ยทำไมเนี่ยแอนดูสคะทำอะไรพวกเขาเริ่มก่อนค่ะเขาเผาซารีค่ะแรงมากด้วยเจ็บมากแต่พวกเขาพวกเขาเริ่มก่อนนะคะครูพวกเขาร้องแม่ของคอนเนอร์ลิลลี่อะไรบอกความจริงไปสิจริงหรือเปล่าคอนเนอร์ไม่จริงค่ะมันเป็นการเข้าใจผิดพวกแฮร์รี่แค่ช่วยหนูตอนล้มแค่นั้นเองใช่นะครับตอนหลับลิลลี่คุยให้เธออธิบายเรื่องนี้ในห้องปกครองตามครูมาไปดิว้ายทำดีมากโอมันลี่ไอ้ลูกแย่เอ้ยทำไมคอนเนอร์ต้องยอมโกหกด้วยอ่ะคอนเนอร์แหมคุณเดินเฮ้ยดีจะรู้ตัวว่าทำอย่างนี้คอนเนอร์ยิ่งไม่ยอมละระวังบันไดตรงนั้นนะเดี๋ยวจะร่วงอีกทีแม่หัวร้ายร่วงแม่ช่วยแกด้วยคอนเนอร์แม่ช่วยแกทำดีก็ช่างวะเข่าแดงแล้วไงลืมที่มันเข้าใจทีคอนเนอร์คอนเนอร์คะยายเป็นอะไรทำไมใจลอยจังอ๋อเปล่าไม่มีอะไรค่ะแต่แม่ว่าโรงเรียนเอกชนแถวบ้านแม่ก็น่าสนใจดีนะหนูว่าโรงเรียนรักที่คอนเนอร์เขาเรียนอยู่ก็โอเคนะแม่เขาก็ดูมีความสุขดีนี่ใช่ไหมลูกค่ะมาคุยกันนะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะเรื่องอะไรล่ะคะหลานก็รู้ว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรไม่รู้สิคะยายลองพูดมาสิหลานรู้ดีอาการของแม่หลานเป็นยังไงใช่ค่ะแม่ป่วยแต่เดี๋ยวแม่จะหายได้ไม่ช้านี่คอนเนอร์ยายไม่ใช่ศัตรูนะแต่ที่นี่ไม่มีใครต้องการยายค่ะกลับบ้านไปเถอะยายมาที่นี่ก็เพื่อช่วยไม่ค่ะหนูไม่ต้องการให้ยายช่วยคอนเนอร์หันมาคุยกับยายคอนเนอร์ยายจะเอาอะไรอีกเหรอคะแม่หลานจะหายด้วยการรักษาใช่ค่ะเพราะงั้นแม่ถึงต้องไปโรงพยาบาลยังไงแม่หลานต้องคุยกับหลานเรื่องนี้จริงๆสักทีเรื่องอะไรคะหลานต้องย้ายไปอยู่กับยายไม่ค่ะหนูไม่ไปคอนเนอร์แม่จะหายดีแล้วหนูกับแม่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนยายก็กลับบ้านของยายไปคอนเนอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายนะโอ้เดี๋ยวก็หายมาช้ากว่าที่นัดเอาไว้นะคอนเนอร์ยังไงคุณก็แค่มาเล่าเรื่องนี้มาเล่านิทานให้ฉันฟังทำไมฉันต้องรีบมาด้วยล่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์ทรงแข็งแกร่งแล้วก็กล้าแกร่งมากแต่นั่นก็ทำให้พระองค์ต้องสูญเสียราชทายาทที่เป็นที่รักทั้งสองพระองค์ไปทิ้งไว้แต่เจ้าชายน้อยที่น่าสงสารพระราชาจึงตัดสินใจว่าจะอภิเษกสมรสกับราชินีองค์ใหม่ที่ยังเยาว์วัยกว่าแต่นิจาเมื่อเจ้าชายน้อยอายุได้เพียง16ชรรษาพระ
พระราชาก็ทรงประชวร และสิ้นพระชนลงเหล่าชาวบ้านเชื่อว่านั่นเป็นฝีมือของพระราชินีทุกคนเชื่อว่าพระนางเป็นแม่มดเมื่อเจ้าชายอายุยังไม่ครบ 16 พรรษาพระราชาล้มป่วยจนเสียสิ้นพระชนพระราชินีต้องขึ้นครองราชแทนขณะนั้นเจ้าชายได้พบกับหญิงสาวแต่ทว่านางเป็นสาวชาวไร่พระราชินีเห็นจึงไม่พอพระทัยคิดจวนคุบสมบัติเอาไว้เองพระราชินีไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงประกาศออกไปว่าพระนางจะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายน้อยเดี๋ยวแต่ทั้งสองคนเป็นย่าหลานกันนะแต่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นย่าหลานกันจริงๆเสียหน่อยแต่มันไม่ถูกต้องฟังต่อด้วยแหละนั่งลงเมื่อเจ้าชายน้อยรู้เข้าก็ไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากจึงได้พาหญิงสาวชาวไร่นั้นหนีออกไปภายในป่าทั้งคู่ได้หลับนอนกันอยู่ใต้ต้นยิวแต่ทว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายน้อยก็พบว่าร่างของหญิงสาวนั้นไร้วิญญาณเสียแล้วทิ้งไว้เพียงแต่คราบเลือดพระองค์ทรงโกรธเป็นอย่างมากและกล่าวออกไปว่าเป็นพระราชินีผู้ฆ่าหญิงสาวมันเป็นที่รักของนางเราประชาชนต่างโกรธแค้นเป็นอย่างมากและต่างวิ่งกรูกันมาจับตัวนางเอาไว้นางถูกลากไปเผาทั้งเป็นเจ้าชายน้อยได้รับสั่งไว้กับต้นยิวและนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ข้าได้ลุกก้าวเดินเรื่องราวมันไม่ได้จบแล้วหรอกไม่เลยสาวน้อยแท้จริงแล้วคำสั่งนั้นแหละทำให้ข้าได้ช่วยราชินีเอาไว้เดี๋ยวแต่นางเป็นฆาตกรข้าพูดอย่างนั้นหรือราชินีไม่ใช่ฆาตกรฆาตกรที่แท้จริงก็คือเจ้าชายน้อยตั้งหากเจ้าชายน้อยทำแบบนี้ไปก็เพราะรู้ดีว่าพระราชินีนั้นเป็นแม่มดและได้วางยาพระราชาเจ้าชายน้อยทำแบบนี้ไปเพื่อที่จะป้ายสีพระราชินีแต่ข้าไม่เข้าใจแล้วใครเป็นคนดีในเรื่องกันล่ะคนดีคนชั่วในโลกนี้มันไม่มีแท้ที่จริงแล้วทั้งความดีและความชั่วมันรวมอยู่เอาไว้ตั้งหากโอเคครับอ่าฮะสวัสดีครับอ่าฮะโอเคตอนนี้อยากที่จะฟังอันนี้จะยากนิดนึงแหละทั้งนั้นเดี๋ยวให้ขึ้นมาข้อมูลก็ได้เนาะว่าจะได้แบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับโอเคครับถ้างั้นขอฟังจากน้องๆที่ได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวอยากจะฟังจากพี่สืบด้วยนะครับโอเคครับน้องครับครับผมก็เมื่อกี้ที่ได้ดูก็แบบว่ามันไปเลยมันเป็นก้าวแรกที่รู้สึกว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าสมมติจะพัฒนาต่อมันก็แบบก็เห็นหลายๆอย่างเลยอย่างแบบรอยต่อของชาติแล้วก็เห็นว่าแบบอย่างถ้าแบบว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ด้วยทำไมต้องตัวละครถึงทำแบบนี้ทำไมไอตัวคอร์เนอร์ต้องมาโกหกเพื่อช่วยคนที่แกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าถ้าสมมติพัฒนาต่อไปผมรู้สึกว่าอยากค่อนข้างอยากเห็นวิธีคิดนะครับแบบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เช่นก็อย่างนั้นโอเคครับอยากฟังเสียงคอมเมนต์ต่อๆไปนะครับอ่าฮะโอเคมีใครอยากพูดถึงละครเรื่องนี้บ้างครับ ส่วนตัวแล้วจริงๆบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่ามันมีสารอยู่ในทุกคำพูดที่มันค่อนข้างลึกซึ้งอ่ะครับก็เลยมองว่าจริงๆด้วยเวลาเท่านี้ถือว่าผมชอบเลยครับเรื่องของ
การจัดบล็อกกิ้งเรื่องขององซอมต่างๆเรื่องการเล่นให้อยู่กับเพื่อนเนี่ยครับผมว่าผมชอบเลยแต่ว่าด้วยความที่ซับเทคมันลึกเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีเวลามากกว่านี้ก็อาจจะทำให้ตัวซับเทคมันสามารถออกมาจากละครเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นโอเคครับน้องพีทมีอะไรอยากพูดไหมครับจริงๆเพื่อนๆก็แอบขโมยเอาไปพูดหมดแล้วแต่ว่าสำหรับผมผมว่าถ้าเกิดมันมีเวลามากกว่านี้แล้วแต่ละคนได้ทำให้ตัวละครแต่ละตัวมันมีความลึกความอะไรอย่างนี้มากผมว่ามันจะน่าดึงดูดมากๆอันนี้สำหรับผมครับดังนั้นเดี๋ยวอยากจะฟังน้องๆ นะครับที่ทำเรื่องนี้แล้วก็ตีความนะครับมีใครอยากมาเล่าให้กับผู้ชมทางบ้านฟังบ้างครับเชิญเลยจ้าถึงหนึ่งตั้งแต่ตัว Monster Call เป็นบทที่จริงๆอ่านครั้งแรกจะยังไม่ได้เข้าใจ 100% นะคะอ๋อแล้วก็ด้วยความที่ตัวบทมันซับซ้อนเนี่ยมันก็ทำให้ด้วยเวลาที่มันน้อยเราไม่สามารถตีความหรือว่าเจาะคาแรคเตอร์สำหรับแต่ละตัวได้มากขนาดนั้นก็เลยเลือกใช้ในส่วนของบล็อกกิ้งแล้วก็การจัดการสเปซในการเล่าเรื่องราวแทนครับที่อยากจะถามนิดนึงครับว่าจากที่ได้อ่านมาเนี่ยครับคิดว่าเรื่องนี้อยากจะบอกอะไรแล้วเราเลือกด้วยเวลาที่มีอยู่เนาะเท่านี้แหละประมาณ4 ชั่วโมงเราเลือกที่จะบอกคนดูเรื่องไหนในเวลา15 นาทีที่เราเลือกมานะครับจริงๆคีย์หลักของตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่เขาไม่ได้ยอมรับความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตอะค่ะไม่ได้สามารถแฮนด์ลมันได้ขนาดนั้นหนูก็เลยคิดว่าที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนแล้วก็รีเฟกตัวละครหลักด้วยการที่ทุกตัวละครรอบๆตัวคอร์เนอร์เนี่ยก็จะคอยรีเฟกต์เขาเรื่อยๆว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันคือการปฏิเสธความจริงนะและนั่นคือสิ่งสำคัญที่หนูรู้สึกว่าพวกเราในฐานะมนุษย์ควรรู้อะค่ะว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันเป็นความจริงแล้วถ้าเรายังไม่ตายเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้อยู่ดีขอบคุณมากเลยครับอยากตบมือให้กับน้องๆดังๆมากๆเลยเพราะว่าอันนี้คือด้วยเวลานะครับเพียง4 ชั่วโมงคือสิ่งหนึ่งก็คือน้องจับประเด็นของเรื่องแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของละครวันนี้เรามีเวิร์กช็อปอยู่2 แบบนะครับเวิร์กช็อปด้านล่างก็คือการสกัดเรื่องราวแล้วก็มาเล่ากันอันนั้นก็คือเป็นเชิงเป็นผู้เล่าเรื่องส่วนเวิร์กช็อปอีกเซสชั่นหนึ่งวันนี้ก็คือมาสกัดเรื่องของแอคชั่นแล้วก็มาเป็นตัวละครนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะกลับไปที่พิสืบนะครับพิสืบเป็นยังไงบ้างครับได้ดูงานของน้องในช่วงบ่ายนะครับผมแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะส่วนคือประเด็นคือคอนเทนต์นำมาทำนะครับอีกส่วนหนึ่งคือรูปธรรมก็คือการนำเสนอบล็อกกิ้งทั้งหลายแหล่การนำเสนอมานะครับเนื้อแท้ของละครดีเลยดีเลยนะครับหมายความว่าเป็นพูดเรื่องใหญ่นะแต่พูดเรื่องอย่างชีวิตมนุษย์นะคือมนุษย์เนี่ยมันต้องมีชีวิตอยู่เป็นวัน100 ปีอ่ะนึกออกไหมครับแล้วไม่รู้ระหว่าง100 ปีต้องเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนั้นประเด็นที่ท่านเกี่ยวพูดคือยอมรับความจริงก็อยู่กับมันเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากใหญ่มากคือไม่สามารถอยู่ได้หรอกถ้าเกิดเราไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ผ่านไปไม่ได้งั้นเมสเสจแบบนี้ถ้าทำเป็นฟอร์มที่ทรงพลังมีเวลาขัดเกลาทำให้คมกว่านี้โอ้โหคนลุกเหมือนมิกกี้เราเห็นด้วยกับมิกกี้มากเลยนะครับโอเคในเรื่องแต่ว่าในเรื่องฟอร์มเป็นยังไงเข้าใจว่า4 ชั่วโมงคือละครเนี่ยมันเล่าด้วยบล็อกกิ้งนะละครเล่าด้วยบล็อกกิ้งละครเวทีนะในความรู้สึกเรานะเรามองว่าเรื่องได้หลอกเป็นเรื่องส่วนเสริมหมดทุกอย่างเป็นส่วนเสริมหมดแต่จริงๆแล้วคือบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งต้องมีนิ่งฟูคือแบบบล็อกกิ้งต้องส่งพลังแต่เห็นว่าเรามีรูปแบบออนไลน์กล้องก็มีแค่เลนส์ก็มีแค่นี้พื้นที่ก็เป็นอย่างนี้งั้นแปลว่าเราต้องสร้างบล็อกกิ้งภายในสเปซที่เรามีอยู่ใช่ไหมอันถ้าจริงๆมันไปได้อีกคือทำง่ายให้มันคือละครเวทีคือสเปซเราใช้สเปซให้ส่งพลังนั้นเราต้องเลือกใช้ว่าไอ้ตรงไหนเน้นตรงไหนไม่เน้นตรงไหนนี่กูเน้นนะไอ้ดาวเซ็นเตอร์อัพเซ็นเตอร์นึกออกไหมละครเวทีอัพเซ็นเตอร์เลฟเซ็นเตอร์ไลท์เซ็นเตอร์ไอ้ตรงไหนสำคัญสุดก็ดาวเซ็นเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะคือแต่มันไม่ใช่แค่แบบสี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันเป็นวงกลมก็ได้เป็นรูปแบบไหนก็ใช้พื้นที่บันไดก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องเป็นเบทที่เบทนั้นอย่างเดียวแต่ที่สำคัญสุดเราต้องใช้สเปซให้เป็นในพื้นที่ให้ส่งผลถึงคนดูอันนี้มันเป็นไม่รู้จะดูอะไรนึกออกไหมมันไม่ค่อยรู้จะดูอะไรส่วนสำคัญคืออะไรส่วนสำคัญของแม่ก็ลูกที่มันตายตรงนั้นใช่ไหมซึ่งไปอยู่ในอัพเซ็นเตอร์
ดูเหมือนเด่นไหมดูเหมือนเด่นแต่ไม่ทรงพลังเข้าใจว่ามันก็เป็นออนไลน์แล้วเวทีแบบนี้เนาะก็ถ่ายได้นั้นผมว่าถ้าจะทำอีกรอบควรจะทำอีกรอบนะควรทำอีกรอบแล้วทำดีแล้วลองใช้พื้นที่ให้ดีให้ดีเพื่อเอาเมสเซจให้ส่งถึงคนดูให้ได้แต่ว่าผมมีหวังมากเลยผมมีความหวังมากจากการดูไอ้ทั้งเวิร์กช็อปเรื่อง acting ทั้งดูละครเรื่องนี้นะครับคือแม่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดเรายังมาเจอหน้ากันได้แล้วเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันมนุษย์ไม่มีทางเติบโตได้โดยการนั่งอยู่กับบ้านนะครับเราต้องมาเทคแอคชั่นอย่างนี้แหละโควิดมันต้องอยู่กับเราใช่ไหมครับตัวใหม่ก็คงจะมาครับก็อย่างแล้วรัฐบาลก็ทำให้มันทุกอย่างมันแย่กับพี่อีกนะฮะไอ้ส่วนนู่นนี่โอเคนี่มุกนะไม่ใช่เรื่องจริงครับโอเคครับโอเคแต่ว่าโอเคครับคิดเองว่าจริงไม่จริงนะครับแต่ก็ผมมือครับขอบคุณมากเลยนะครับก็วันนี้คือเราในคลิปมันมีประเด็นคือแบบพอโควิดปุ๊บตอนนี้การแสดงหลายๆครั้งมันเข้าสู่สภาวะออนไลน์มันก็เลยแต่ตัวสำหรับนักแสดงหลายๆคนหรือทีมหลายๆคนยังอยากให้เห็นความสดหรือความไลฟ์ที่เกิดขึ้นแต่แบบว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้การแสดงออนไลน์ไลฟ์แล้วมันอิมแพคฟูลกับคนดูได้ในคลิปพี่สืบก็พูดถึงแบบว่าตัวองค์ประกอบจริงๆมันมีองค์ประกอบภาพยนตร์อยู่แล้วล่ะแต่พอมาเป็นไลฟ์เนี่ยมันมีการจัดการแบบไหนซึ่งสิ่งนี้แหละครับมันคือการทำวิถีและการค้นหาไปสู่จุดที่แบบว่านำพาไปสู่ผู้ชมของพวกเรานะครับก็ครับนิดนึงคือถ้าเป็นออนไลน์มันเป็น2ชั้นนะชั้นที่1คือการใช้สเปซของการเล่าเรื่องอีกอันนึงคือเฟรมเฟรมภาพงั้นพวกเราต้องเลือกเลนส์และเลือกจุดตั้งกล้องดีๆแปลว่าอะไรแปลว่าเราจริงๆเราทำงานเราไม่ทำงานกับสเปซเราทำงานกับเฟรมงั้นจัดบล็อกให้เข้ากับเฟรมอาจจะเป็นออนไลน์นะจัดบล็อกกิ้งให้เข้าให้มีสมพลังในเฟรมภาพในกรอบภาพแทนที่จะไปทำที่เวทีใช่ไหมเนี่ยเรามีสองชั้นก็ต้องมาที่เพราะเป็นทั้งสเปซแล้วก็เฟรมด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เราพูดถึงการแสดงเนาะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับเราได้รู้จักกับพี่สืบแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของพี่สืบทั้งในฐานะพ่วงกับจนมาเป็นนักแสดงแล้วก็เราได้มาฟังพี่แคมป์นะครับในแง่ของว่าผู้ที่เข้าไปเรียนการแสดงในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาฟังน้องๆที่ได้เรียนเวิร์กช็อปกับพี่สืบแล้วก็พูดถึงตัวเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็มาได้ดูตัวการแสดงไลฟ์สดนะครับจากน้องๆทีม Monster Call ซึ่งวันนี้มันคือวันที่ไลฟ์วันศิลป์วันศุกร์อยากที่จะมาพูดถึงศิลปะการแสดงนะครับกับผู้ชมแล้วก็ตัวน้องๆมัธยมที่แบบสนใจนะครับที่อยากจะเรียนต่อสายนี้นะครับก็หวังว่าตัววันนี้น่าจะนำพาแล้วก็ยกตัวอย่างแล้วก็เปิดให้เห็นในมุมต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะปิดไลฟ์นะครับด้วยพี่สืบนะครับพี่สืบมีอะไรอยากจะตอนนี้คือกับน้องๆนะฮะมัธยมจริงๆแล้วจริงๆเราก็ผ่านมิสโทโลจีของการแสดงที่แบบการแสดงคืออะไรแล้วสุดท้ายวิถีมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พี่สืบก็พูดประเด็นที่น่าสนใจมากคือการแสดงกับพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของปัจจุบันนะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วการทำให้อยู่ปัจจุบันได้อย่างรับรู้สภาวะแล้วมีความสุขเป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละครับก็อยากจะฟังพี่สืบในการปิดรายการในวันนี้นะครับขอเชิญพี่สืบเลยครับปิดเรื่องอะไรวะโอเคน่าจะมีไลฟ์สดก็ต้องกันไปนะไลฟ์สดต้องกันไปผมมองพวกเราเนี่ยเป็นอนาคตของชาติคือช่างเป็นเจเนเรชันที่น่าอิจฉายกเว้นนั้นเกิดมาและโตมาในช่วงโควิดพอดีทำให้สูญเสียโอกาสในการเลิร์นนิ่งในการใช้ชีวิตไปเยอะเลยเนาะกี่ปีมาแล้วโควิดกี่ปีมาแล้ว2ปีแล้วไหนใครยังไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยแล้วจริงๆมหาลัยเนี่ยมันพื้นที่มหาลัยซึ่งแก๊งบนโซฟาเนี่ยกันมาจะเข้ามหาลัยพอม6แล้วใช่มั้ยม5ม6แล้วล่างด้วยใช่มั้ยล่างด้วยมีม2คนนึงใช่มั้ยครับม4คนนึงโอเคม2เด็กไปมีม4คนนึงซึ่งมหาลัยมันเป็นพื้นที่แห่งการฝึกฝนและค้นคว้าถูกป่ะมหาลัยเป็นพื้นที่แห่งการฝึกฝนและค้นคว้าตัวเองให้เจอจริงๆแล้วพวกเราได้เปรียบคนอื่นเยอะมากเพราะพวกเราดันเจอตัวเองตั้งแต่มัธยมและฝึกไปแล้วด้วยเข้าใจยังนะมีอะไรจุกจิกจุกจิกแถวนี้นี่ acting เป็นเรื่องนี้นะ acting เป็นเรื่องนี้พอมีขยับปั๊บ
เอ้ยไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธิแล้ว acting เป็นเรื่องโอเคพวกเราเนี่ยคือได้ฝึกฝนตั้งแต่มัธยมแล้วมหาลัยไปทำอะไรเข้าใจปะมันคือมหาลัยเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่การฝึกฝนให้ทักษะให้เข้มข้นให้เข้มข้นให้ชำนาญเพื่อจะไปทำงานจริงมัธยมเป็นช่วงเวลาค้นหาใช่ไหมแต่พวกเราได้ข้ามขั้นไปแล้วแปลว่าฝึกฝนตั้งแต่มัธยมแล้วฝึกกี่ปีแล้วครับเนี่ยบางคน3ปี2ปี4ปีเนี่ยแก๊งนี้กี่ปี4ปีนะครับพระเจ้าแปลว่าเราจบไปแล้วอ่ะเราจบไปแล้วก็เจอคนที่เอาจริงพี่จุ๊บเอาจริงไม่ยอมกัดไม่ปล่อยใช่ไหมครับถึงแม้ชีวิตจะลำบากลำบนยังไงก็ตามเนี่ยก็สู้เห็นไหมจนกระทั่งทางหน้ากากเปลือยขึ้นมาผมว่าหน้ากากเปลือยก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรคณะละครที่สร้างคนสร้างเยาวชนเยอะมากนะครับงั้นอยากบอกพวกเราว่าประเทศนี้มันไม่ใช่อยู่ง่ายๆเนาะนะฮะเราควรจะค้นหาความสุขตัวเองให้เจอแล้วก็สู้กับมันเราต้องอึดเราต้องอดทนความสุขเราอยู่ตรงไหนอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปท้อแท้กับปัญหาชีวิตเช่นไม่มีตังค์กินข้าวเนี่ยชีวิตยากจนอุปสรรคเยอะแยะเนี่ยทั้งหมดที่เป็นท้าทายปัญญาหมดเมื่อเข้ามหาลัยช่วยฝึกฝนบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์ให้เคลียร์ใช่ไหมแล้วก็ฝึกทักษะจนสามารถประกอบอาชีพได้ในมหาลัยมันมีพื้นที่ให้เราค้นหาเยอะแยะห้องสมุดจะใช้คุ้มใช่ไหมต้องใช้คุ้มนะเพื่อนเนี่ยเรียนรู้ให้ได้คือทำไปด้วยกันเติบโตได้กันนะครับคือนี่เราพูดเพราะว่าเราเป็นคนที่อายุแก่แล้วเราอายุมากแล้ว53ปีจบซะแล้วตอนนี้เราอ่านหนังสือไหมครับไม่ค่อยอ่านหนังสือตอนนี้หนังสือปวกกินแล้วนั่นจริงๆเราอ่าน Facebook มากกว่าหนังสืออีกนะครับการอ่านหนังสือทำให้เราได้คนเห็นมิติของชีวิตมนุษย์งั้นการเป็นนักแสดงการเป็นนักละครเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจโลกและสังคมและชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะตัวเองนะครับอยากจะฝากอนาคตของชาติไว้อย่างนี้นะครับครับนะฮะก็นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับครูสืบนะครับคุณส่งนักพูดนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการไลฟ์ของปันสินปันสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับจากนักกับประยุทธ์ดามาพลัสนะครับที่มาร่วมกระบวนการกับเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับปันสินปันสุขทั้งหลายนะครับซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับนะฮะก็หวังว่าตัวบรรยากาศไลฟ์ในวันนี้จะนำพานะครับให้น้องๆนะครับที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นทาร์เก็ตที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ไปแล้วก็สำหรับส่วนที่เป็นนักการละครหรือคนที่สนใจศิลปะการแสดงทั้งหลายเนี่ยส่วนเหล่านี้ครับเราเชื่อว่าตัวการแสดงสามารถนำพาความสุขให้กับคนที่เข้ามาร่วมกระบวนการแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่คนที่เป็นนักแสดงนะครับแต่คนที่เป็นผู้ชมนะครับที่นักแสดงได้เผยแพร่นะครับได้สวมบทบาทแล้วก็เล่าเรื่องสิ่งดีๆให้กับผู้ชมก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้คนดูมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณตอนนี้ได้นะครับแล้วก็ขอปิดรายการไลฟ์ปันสินปันสุขวันนี้ณบัดนี้ครับขอบคุณครับโอเค